มืองรณรงค์ประจันใครจันมันคงยืนหยัดทางฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเพื่อร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาสู่สิ่งที่สุดเสรีถ้าได้ยินทุกคนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนฟังกลัวนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจแต่งกระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองดันชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวันอยากให้คุณรุ๊กประมวลภาพแล้วก็ชี้ประเด็นสักนิดหนึ่งนะคะว่าไอ้การต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันในยุคสมัยก่อนนี่โอ้โหเราเห็นแล้วแล้วก็พอคุณลุงเล่าถึงบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้เข้าใจเหมือนกันว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะรุ่นผู้ใหญ่จริงๆเลยเนี่ยนะอย่างเช่นรุ่นพ่อแม่ดิฉันนี่แหละนะคะทำไมถึงชอบประชาธิปัตย์นะเพราะว่าในยุคหนึ่งนั้นก็ถือว่าประชาธิปัตย์นี่ก็มีบทบาทในการต่อต้านกับอำนาจรัฐที่ทุจริตช่อฉนเหมือนกันนะคะคุณลุงอันนี้ก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าทีนี้เราเนี่ยนะคะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราควรจะมองย้อนเนี่ยอยากให้คุณลุงให้ภาพแบบใหญ่ๆเลยนะคะว่าตกลงเราควรจะมองจอมพลป.ยังไงเผ่าศรียานนท์แล้วก็จอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะคะเราควรจะเข้าใจยังไงคะเพราะว่าสิ่งที่ทำนี่มันก็มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคะคุณลุงค่ะเชิญเลยค่ะมันก็มีแต่ละส่วนนะต้องยอมรับว่าในความจำกัดนะคนเรามันไม่ได้ดีพร้อมแต่ที่สำคัญคือต้องสร้างระบอบสร้างทีมงานขึ้นมานะครับคือถ้าคนคนเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหามากถ้าไม่เป็นทีมและเป็นทีมนี่ก็จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันมีจุดประสงค์มีระเบียบมีวินัยตกลงร่วมกันว่าจะทำอะไรมีอุดมการณ์ร่วมกันแล้วก็ต้องเห็นกับส่วนรวมเป็นหลักถ้าไปคนเดียวมันไปไม่รอดครับอย่างในปีนี้นี่แกจะเก่งเรื่องบุญในเรื่องการเมืองแต่เรื่องทหารนี่แกไม่เก่งแต่เรื่องทหารนี่จอมพลป.เก่งครับจอมพลป.ในช่วงหนึ่งเก่งมากเลยแต่ทหารมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าอุดมการณ์มันไม่ค่อยมีอ่ะทหารนี่อุดมการณ์จะไม่ค่อยมีครับในเมื่อไม่มีความคิดประชาธิปไตยมันก็ตรวจสอบลำบากพอตรวจสอบไม่ได้แล้วเนี่ยแนวโน้มที่จะใช้อำนาจหรือเป็นอำนาจนิยมจะมีสูงครับมันเหมือนทุกระบอบทุกระบบนะระบอบกษัตริย์ระบอบเจ้ามันนะครับในเมื่อการตรวจสอบไม่มีผูกขาดอำนาจมันก็จบไม่มีการตรวจสอบไม่มีการแข่งขันไม่มีการถ่ายเทผูกขาดทั้งหมดเลยในยุคสมัยนั้นเนี่ยพวกขุนศึกใช้อำนาจกันเต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่ชอบธรรมของขุนศึกมันมีสูงก็เหมือนสมัยนี้สมัยนี้พรรคการเมืองบางพรรคซึ่งดูไม่ค่อยเอาไหนนะประชาธิปัตย์หรือนักการเมืองบางคนที่ไม่เคยต่อสู้เลยนะตอนนี้ก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์คสช.ในสมัยนู้นเองเนี่ยจอมพลป.แกชั่วดีทีห่างแกก็พยายามจะเล่นการเมืองแต่ว่าแกมีลูกน้องที่มันไม่ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าขุนศึกก็มีความจำเป็นจะต้องใช้คนอย่างเผ่าคือจอมพลป.แกได้อำนาจจากการยึดอำนาจนะจอมพลป.แกมีอำนาจจากการทำรัฐประหาร2490จากการใช้กรณีสวรรคตมาทำลายในปีดีนะแกเริ่มต้นอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดด่างมากๆอันนี้เป็นจุดด่างจอมพลป.แต่ตอนหลังแกก็มาได้คิดอย่างน้อยๆการเลือกตั้งจะทุจริตหรือไม่นะแกถือว่ามันมีการเลือกตั้งแล้วมันก็จะพัฒนาไปครับแต่บังเอิญว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันมีจุดด่างมันเห็นชัดแล้วอย่าลืมว่านะครับมีคนจ้องจะทำลายเหมือนกันนะไอ้ที่ไปเดินขบวนเนี่ยนักศึกษาก็มีครับทหารก็มีทหารของสลิดเนี่ยปลอมเป็นนักศึกษาไปเดินขบวนด้วยนะครับกับคุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยไปเดินขบวนด้วยกันหมดเลยนะคือไปร่วมกันน่ะมันเป็นจุดร่วมครับการที่เผ่าเนี่ยใช้นักเลงอันธพาลใช้วิธีการโกงการเลือกตั้งจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะ
มันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สลิดได้โอกาสมาตีคือเขาแข่งกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสลิดจึงให้จอมพลปอเลือกต้องเอาเผ่าออกแล้วก็เผ่าเนี่ยคิดร้ายต่อสลิดสลิดก็รู้ว่าเผ่าเนี่ยเคยเล่นงานหลวงกาดกาดสงครามเอาปืนไปจ่อหัวเลยบอกมึงต้องไปนะแล้ววันดีคืนดีก็ต้องไปจ่อสลิดใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงลูกน้องอันธพาลไม่เยอะแยะแล้วสลิดจะมีอะไรป้องกันตัวเพราะนั้นสลิดก็ต้องเล่นงานก่อนจุดต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นจุดที่เจ้าเนี่ยเขามีทีมงานเขาประเมินออกเขาเล่นเป็นจังหวะเขารู้ครับเขารอได้รอให้มันทะเลาะกันทีแรกเลยเขาไม่ต้องรีบนะคะคุณลุงครับเขาไม่ได้รอได้เดี๋ยวเขาไม่ต้องรีบเขาไม่ต้องรีบครับทีแรกเลยเนี่ยเขาเข้าหาเผ่านะเขาซีกับเผ่ามากขอโทษนะครับที่ The King of Smile เขียนนะกษัตริย์นี่ไปฆ่าฝิ่นกับเผ่านะครับถามว่ามีหลักฐานไม่มีแต่อีอ๋อกันมากแล้วก็ตชดก็อยู่แถวนั้นตชดนี่ของเผ่านี่นะครับไปตั้งค่ายอยู่ที่นู่นเนี่ยใกล้ๆวังไกลกังวลแล้วตชดเป็นกำลังหลักในการมาเก็บค่านักศึกษาในธรรมศาสตร์6ตุลา2519ครับนั่งเฮลิคอปเตอร์มานะครับจากค่ายแถวๆหัวหินเนี่ยแหละแล้วคนที่ดูแลจริงๆก็คือศรีสังวานนะครับไอ้หมวกดำเนี่ยตชดที่มันมาขึ้นกับเจ้าไม่ได้ขึ้นกับเผ่านะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าแล้วท่านก็ไปฝึกยิงปืนที่นั่นประจำบ่อยๆเจ้าอาศัยเผ่าในการจบคดีสวรรคตเอาคนไปสุดมาประหารบีบคั้นนะครับสร้างพยานเท็จสารพัดเนี่ยข่มขู่คุกคามจนเหลือทนายอยู่คนเดียวคือในฟักประสงขาในฟักตอนหลังก็โดนจับอีกเจ้าอาศัยเผ่าปิดคดีสวรรคตครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาศัยสลิดมาล้มเผ่านะแปลกไหมคุณคิดดูเขากินสารต่อข้าวฮอตเลยอะแล้วสลิดทำไมได้เขาดีมากสลิดตายเขายึดทรัพย์สลิดถนอมทำต่อมาหักหลังถนอมอีกไปยึดทรัพย์ถนอมอีกครับมีแต่คนเลวหมดเลยมีเจ้าดีอยู่คนเดียวแหละแต่เจ้าคือเจ้าของโรงละครโรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นงี้เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี่คุณยาวอย่างเดิมเหรอคุณไม่เล่นเจ้าของโรงละครคุณจะเล่นเฉพาะไอ้ตัวที่เปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าจากปอเผาสลิดถนอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาอย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นครับครั้งที่แล้วคุณเจออะไรสนธิบุรกลิน2549คปคคมชตอนนี้คุณเจอคสชประยุทธ์มันก็จะวนอย่างนี้ครับคุณจะปล่อยให้ระบบที่สามารถยึดอำนาจได้ตลอดเวลาเนี่ยรัฐประหารเมื่อไหร่ก็ได้ระบบที่ศาลตัดสินอะไรก็ได้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแล้วคุณจะไปเขียนทำไมผมถามคุณจะไปเถียงรัฐธรรมนูญทำไมใช่ไหมผมไม่เข้าใจว่าคุณจะไปเถียงรัฐธรรมนูญทำไมในเมื่อศาลมันใหญ่กว่าไอ้คนเพียงไม่กี่คนคน9คนนี่นะครับมันจะชี้อะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วคุณจะไปลงไปทำไมผมถามคุณมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดกว่านี้ดีไปร้อยเท่ากว่าเธอครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญมันใหญ่กว่าเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมแก้อะไรก็ไม่ได้หรอกผิดรัฐธรรมนูญถ้าคุณยังมีศาลปกครองแบบนี้นะครับมีศาลมูลแบบนี้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินการแบบนี้หรือมีศาลธรรมดาเนี่ยศาลเนี่ยเอาศาลยุติธรรมก็ได้ครับไม่ต้องศาลอย่างอื่นนะผมไม่ได้ดูถูกนะศาลยุติธรรมทหารก็เป็นอย่างเงี้ยคดี112ที่ตัดสินศาลยุติธรรมนะครับแล้วมันยุติธรรมหรือเปล่าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับแต่เราถามว่าเราเอาจุดดีของเขามาขยายจุดไม่ดีเราก็พูดถึงครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามีความกล้าเนี่ยโดยเฉพาะจอมพลปอนะเผ่านี่ผมว่าคงจะพูดจุดดีลำบากเผ่าหรือสลิดคงจะพูดจุดดีลำบากแต่จอมพลปอเขามีความกล้าในการจะต่อสู้กับระบอบนี้แล้วเขาก็จากไปเพราะไอ้การต่อสู้เขาอย่างนี้นะครับผมว่าเขาอยู่ไงก็อยู่ไม่ได้เหมือนสภาพปัจจุบันเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชายังไงก็ต้องโดนเจ้าเอาออกนะครับผมบอกคุณผมไม่ได้ยุนะเขาไม่เอาพูดไว้หรอกเขาเป็นเหมือนคนเลี้ยงหมาหมดสภาพเขาก็ไม่ใช้งาน
ก็เหมือนอย่างปกติที่เขาเป็นมาแล้วครับแล้วไม่ใช่หมายถึงกษัตริย์ภูมิพลหมายถึงระบอบนี้นะครับระบอบนี้เนี่ยเขามีการสืบต่อเนื่องเขามีกระบวนคิดเขามีแพทเทิร์นครับอย่างที่อาจารย์หวานพูดนะครับว่าเขารอได้บางทีเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับขุนศึกกับคสช.แต่บางครั้งถ้าคสช.อ่อนเมื่อไหร่เน่าเมื่อไหร่เหม็นเมื่อไหร่นะครับคนที่จะล้มคสช.ก็คือระบอบกษัตริย์นี่แหละจะเป็นฮีโร่เพื่อรักษาระบอบให้อยู่ครับขุนศึกก็เน่าไปโดนด่าไปไม่เป็นไรมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะดูแนวโน้มแล้วนะคะคุณลุงที่พูดถึงปัจจุบันนะคะทางฝ่ายนักการเมืองก็เริ่มขยับที่จะพยายามจะสร้างแนวทางสายกลางอะไรขึ้นมากันแล้วนะคะคุณลุงนั่นก็คือสายอย่างคุณสุดารัตน์นะฮะแล้วก็ใครนิพิษอะไรต่างๆนะฮะพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาอะไรพวกนี้ก็พยายามจะมาเรียกว่ามือประสาน10ทิศพยายามจะสร้างวงพูดคุยเจรจากันขึ้นมานะฮะแต่ว่าไอ้วงแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็คงจะทำอะไรที่ว่าปฏิรูปละลายน้ำจนอย่างถึงที่สุดนะฮะแต่ว่าตัวประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้รับแรงหนุนนะฮะจากพวกเหลืองพวกกปปสให้ปฏิเสธปัดตกไปนะฮะเพราะว่าโอกาสของประยุทธ์เนี่ยก็จะสามารถกุมอำนาจอันนี้ไปได้5บวก15เป็น20ปีนะฮะที่มันคิดไปกันนะฮะมันฝังอยู่นะฮะตอนนี้นะคุณลุงมองยังไงฮะจากการช่วงชิงอำนาจนะคะในยุคจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์นะฮะมาเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าประยุทธ์เนี่ยก็พยายามทำตัวจะให้เป็นเผด็จการแบบยุคจอมพลป.เหมือนกันนะคะคงเทียบไม่ได้หรอกค่ะประยุทธ์นะแต่ว่าให้คุณลุงวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างพี่น้องเราเนี่ยควรจะมองสถานการณ์ขณะนี้นะคะซึ่งดูมีความเคลื่อนไหวในหลายส่วนมากขึ้นเป็นลำดับค่ะคุณลุงเชิญเลยค่ะอันแรกเลยนี่นะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันคนละอย่างกันเลยนะในยุคปลายรัชกาลที่9ซึ่งไม่ทราบว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วยังนะเราไม่รู้นะในยุคเนี่ย2559เนี่ยเป็นยุคที่ต่างจากสมัยนู้นมากนะครับสมัยนู้นนั่นเป็นยุคขุนศึกค่อนข้างมากแต่ขุนศึกมาอิงกับเจ้าโดยสฤษดิ์ลัทธิสฤษดิ์ก็เป็นคนฟื้นครับเป็นคนฟื้นประเพณีสารพัดแม้แต่แลกนาขวัญ นะพิธีอะไรประธานธงชัยเฉลิมพลเลยสารพัดกองพลทหารราบ21รักษาพระองค์บุญพระพยัคฆ์มันมาเกิดขึ้นทีหลังหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ระบอบภูมิพลเนี่ยมาสถาปนาเป็นระบอบแล้วมันคุมทั้งหมดคุมทหารโดยส่วนใหญ่นะครับคุมมาหมดแล้วตั้งแต่สมัยก่อนเรียกว่าบูรพาพยัคฆ์วงศ์เทวันมาหมดเลยแต่มาติดขัดตรงที่ว่าเป็นปลายรัชกาลซึ่งเป็นยุคเสื่อมรัฐทหารก็บังเอิญครับมันแตกกันแต่ไม่ได้แตกกันลึกลับอะไรนะครับมันแตกกันในบางส่วนตรงที่ว่ามันตั้งเป็น2ทีมทีมประวิตรกับทีมเปรมคือปกติไม่มีใครมาแข่งกับเปรมนะครับแต่บังเอิญว่าประวิตรเนี่ยมันมาจากสายราชินีแล้วราชินีขั้นตอนเสียสติไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ใหญ่คือประวิตรไม่ใช่เปรมนะครับในสายทหารแต่ว่ามันอยู่ได้ชั่วคราวเพราะทหารเนี่ยผบ.ทบ.เป็นแค่ปี2ปีทหารมันมีหลายส่วนนะครับมีทั้งหมวกแดงหน่วยรบพิเศษมีทั้งทหารม้าของเปรมเพราะฉะนั้นมันก็ผัดเปลี่ยนกันไปกันมาแต่ว่าพวกเปรมก็รอได้ครับต่างกันตรงที่ว่าปัจจุบันระบอบภูมิพลมันค่อนข้างลงตัวแล้วมันคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอสมควรทั้งขุนศึกทั้งตุลาการทั้งสื่อสารพัดคุมหมดแล้วสมัยนี้ต้องยอมแล้วว่ากำลังเขาเข้มแข็งทรัพยากรเขามีเยอะทั้งกำลังคนกำลังทรัพย์เขามีพร้อมครับเพราะฉะนั้นก็จะลำบากหน่อยนึงแต่ในส่วนที่ว่าฝ่ายที่ไม่ค่อยเอาประชาธิปไตยไม่เคยต่อสู้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะตอนนี้เริ่มแสดงอย่างนี้พิษเงี้ยนะใครจะไปเชื่อครับใช่ไหมหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์ก็เริ่มทำเป็นว่าเริ่มจะก้าวหน้าเริ่มจะไม่เอาเผด็จกรเผด็จการซึ่งยิงแล้วนี่นะประชาธิปัตย์เขามีพ่อคนเดียวกับคสช.นะครับพ่อเขาคือระบอบภูมิพลเจ้าของคอกหมาคอกม้าเดียวกันเนี่ยทหารเป็นของกษัตริย์เป็นคนพูดเองประชาธิปัตย์ก็เป็นของกษัตริย์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันก็คือระหว่างมือซ้ายกับมือขวามันอาจจะทะเลาะกันจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ประชาธิปัตย์แสดงหรือสิ่งที่พรรคการเมืองหน่อมแนมบางพรรคแสดง
ก็คือเจตนารมณ์ของระบอบเจ้าฝั่งหนึ่งอ่ะคือเจ้าเนี่ยมันจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งหลอกเป็นหลักฝั่งหนึ่งปราบเป็นหลักปราบเป็นหลักคือพวกคสช.พวกทหารนั่งโง่บุรพาพยัคฆ์ทหารพวกนี้มันเฉยหิวครับทหารที่โจรเรียกว่าพ่ออีกทีเป็นพ่อโจรอีกทีคือหน้าด้านเป็นทหารสุดขั้วเผด็จการสุดขั้วที่ป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเจ้าเขาต้องอาศัยคนพวกนี้นะครับพวกแก่กล้าหน้าด้านไม่สนใจอะไรเนี่ยในการปราบให้สถานการณ์มันราบคาบคืนความสงบคืนความสุขคืนความราบคาบในช่วงเปลี่ยนผ่านเขาต้องการเนี่ยในการแช่แข็งประเทศไทยเขาต้องอาศัยทหารแบบนี้นะครับฐานบุรพาพยัคฆ์ฐานแบบประวิตรวงษ์สุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาแบบเนี้ยทหารถอยๆแบบเนี้ยมันถึงจะกล้าทำงานนะครับทหารที่มันมีเกรดมีระดับหน่อยเขาจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อันนั้นเก็บไว้อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นในเมื่อเขารู้สึกว่าไม่มีใครแยมแล้วนะแต่ไอ้พวกนี้จุดอ่อนก็คือว่ามันเน่ามันเหม็นครับต่างชาติเขาไม่รับมันคิดว่ามันเท่นะมันเที่ยวแบบผมไม่ออกครับคนเลยมันพูดมันไปเรื่อยนะแต่ความชอบธรรมมันไม่มีครับถึงจุดหนึ่งมันหมดสภาพแล้วอ่ะมันเหม็นมันเน่าเจ้าก็ต้องถอดมันทิ้งครับเพราะฉะนั้นไออาการที่นักการเมืองคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์คสช.อย่างงู้นอย่างนี้เริ่มขอโทษนะครับเริ่มกระแดะเริ่มไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้มันก็คือเจตนารมณ์ส่วนหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าหมาคนละคอกแต่เจ้าของเดียวกันแหละแต่เราก็ไม่ได้ตำหนิครับโอเคก็เป็นเรื่องดีอย่าไปหลงเข้าไปงั้นเราก็กลับมาอีกเหมือนอย่างกับว่าเวลาขอโทษนะครับเวลาเราเป็นไส้ติ่งอักเสบนะบางทีหมอเขาบอกอย่าไปกินยาแก้ปวดมันจะปิดบางอาการคุณกินมันก็หายปวดนะแต่ในที่สุดมันจะไส้ติ่งแตกตายนะครับมันจะหนักเข้าไปเรื่อยๆมันหลอกเรามากี่รอบแล้วครับใช่ไหมรัชกาลที่ของราช2489นะ70ปีแล้วเนี่ยยึดอำนาจมากี่ครั้งกี่หนประเทศไทยพอจะดีหน่อยนึงโดนยึดอำนาจทุกทีทำไมมันรอไม่ได้แพ้ไม่เป็นครับทำไมพวกมันทำอะไรถูกหมดเลยมันจะโกงยังก็ถูกหมดเลยตรวจสอบไม่ได้แต่ฝั่งเรานี่อะไรก็ผิดฝั่งที่มาจากประชาชนไม่มีอะไรดีเลยนะครับฝั่งที่มาจากกษัตริย์ดีทุกอย่างยึดอำนาจก็ดีอะไรก็ดีอะไรก็ถูกโปรดกล้าโปรดกระหม่อมหมดเลยครับอะไรที่ประชาชนเลือกจะมีแต่เลือกเลวอะประเทศนี้เป็นของพวกมันกลุ่มเดียวประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยประชาชนมีแต่คนเลวคนชั่วซื้อสิทธิ์ขายเสียงโง่เห็นแก่เงินประชานิยมทำไมคนที่ประชาชนเลือกมันถึงไม่มีอะไรดีเลยโกงโตขึ้นไม่โกงแต่ฝั่งมันมีแต่คนดีๆทั้งนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดีครับแต่อย่าไปหลงเป็นพวกมันคนละอย่างต้องถามอย่างนึงครับว่าคุณจะเรียกร้องอะไรเนี่ยนะมันต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องถามว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องเนี่ยมันทำให้ประชาชนมีอำนาจจริงๆหรือเปล่าหรือประชาชนแค่ถูกหลอกไปเรื่อยๆครับแล้วประชาชนก็เป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนไปเรื่อยอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่นั้นนะครับมันเสียเวลามันไม่คุ้มเราถูกหลอกมานานเกินไปแล้วไอ้วิธีการแบบนี้ทั่วโลกหลอกไม่ได้ครับมันหลอกได้เฉพาะคนไทยเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าในยุคพ.ศ.เนี่ยประชาชนไทยพร้อมแล้วเลยมานานแล้วครับอย่าไปเชื่อว่าประชาชนไทยไม่พร้อมประชาชนไทยมันพร้อมมานานแล้วแต่คนที่ไม่พร้อมคือพวกมันต่างหากพวกมันใจดำใจแคบตัวเองไม่ได้เดือดร้อนตัวเองดีกว่าคนอื่นครับสบายอยู่แล้วประชาชนจะดีขึ้นมาบ้างมันทำไมถึงไม่ยอมประชาชนจะตัดสินใจเองบ้างทำไมมันถึงไม่ได้ทำไมมันถึงมีแต่เรื่องวุ่นวายมันทำทุกอย่างให้ประเทศชาติเสียหายมันกลัวประชาชนจะได้ดีหรือยังไงเพราะฉะนั้นครั้งนี้อย่าให้เสียของครับภาษิตฝรั่งบอกตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนะครับคุณจะทำมีดทำพลาต้องตีตอนมันร้อนๆแดงๆนะจังหวะที่คุณจะเปลี่ยนโลกนี้สำเร็จได้เนี่ยปฏิวัติทุกประเทศครับ
มันทำต้องทำโหมทีเดียวนะครับไม่อย่างนั้นไม่สำเร็จมันอยู่ต่อไปเป็นเชื้อชั่วไม่ยอมจบยอมสิ้นขนาดว่าคุณเป็นไส้ติ่งนะวิธีเดียวคือคุณต้องผ่าตัดคุณต้องวางยาสลบฉีดยาชาคุณต้องผ่าต้องปาดต้องเย็บผ่าแล้วก็ตัดออกแล้วก็เย็บแล้วก็เย็บเข้าเย็บออกกินยาอยู่หลายวันกว่าจะหายต้องทำให้มันจบครับประเทศที่เขาเจริญมีอนาคตเพราะเขาทำให้มันจบมันก็รอประเทศไทยประเทศเดียวอ่ะผมว่าตอนนี้เราล่าหลังพม่าแล้วนะพม่ายังมีอนาคตองซานซูจีมาจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ยังมีอนาคตมีความหวังประเทศไทยมันมีอะไรเป็นความหวังบ้างของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองดังชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวัน